ม่ใส่หน้ากากอีกแล้วนี่ก็พูดจังเลยใส่แล้วครับทำไมวางได้ไม่อร่อยนะเกี่ยวกับของกินอ่ะผมก็ไม่ลืมครับคนต่างชาติอ่ะมีสกิลนะต้องเข้าไปร้านใช่ไหมครับต้องพูดชัดนิดนึงสวัสดีครับถ้าพูดสวัสดีครับเพราะรู้ว่าเป็นคนต่างชาติแน่จริงเหรอครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแม่ทำแซนด์วิชให้กินนะครับแม่ใส่หน้ากากอีกแล้วแม่กลัวโควิดอยู่บ้านไม่ใช่นี่ก็พูดจังเลยไม่ชินเลยแม่ใส่หน้ากากอยู่บ้านอย่างนี้ไม่ชินแล้วก็ผมก็พูดปล่อยวันนี้ทำแซนด์วิชแล้วว่าแม่กินได้หรือเปล่าครับไม่ได้เดี๋ยวให้ยูนแล้วก็ไปให้นัทอิฟกินเจอสูตรที่ครูเขาแจกฟรีน่าสนใจไงครูพิมครูพิมมี่ก็แจกสูตรอ๋อแล้วก็แม่ดูแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมครับแล้ววันนี้ทำก็จะมีขนมปังในตู้เย็นใกล้หมดอายุแล้วเข้าใจแล้วเบคอนใกล้หมดอายุเอ้แฮมใกล้ใกล้หมดอายุยังไม่หมดแต่ใกล้ละก็จะทำไปแม่ก็หายใจไม่ออกอ่ะยูนผมก็ไม่ถ่ายแม่ได้ไหมดีไหมครับจะได้แม่ทนหนักอ่ะหายใจออกได้เอาไว้เห็นแต่มือเห็นแต่ตัวยูนแล้วกันแม่รู้สึกหายใจไม่ออกแม่ทดใต้ทุกคนวันนี้ผมก็ถ่ายพ้องคนเดียวผมก็สงสารแม่อยู่บ้านหายใจไม่ออกอันนี้คือไม่ใช่แล้วน้ำตาสองร้อยกรัมนี่ตามสูตรเลยไม่เคยทำแต่ว่าน่าสนใจไงครูเขาแจกฝึกฟรีในสองร้อยกรัมเนาะก็สองร้อยกรัมก็สองร้อยกรัมสิกวางไม่เฉยแม่ล้างมือแล้วนะสะอาดโอ้ไข่ไม่ดีเลยยุนไข่เหลวอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าอันนี้เหลวอีกก็ไม่ไหวโอ้โหเหลวไม่ดีเลยอันนี้โอ้โหอันนี้จะอยู่สักกินไข่เจียวหรือว่าไข่ชาอมมีชาอมอยู่อย่างนี้เหรอใช่เดี๋ยวแม่เอาไปแช่แล้วกันไข่นี่โอเคไหมครับใช่เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยคือใช้ได้โอเคทำอย่างเงี้ยอ๋อไม่ยากถ้าไข่มันไม่สดมันก็จะเหลวใช่ป่ะนี่แค่นี้แล้วก็แม่อันนี้ผมช่วยนะครับอันนี้ตัดแล้วก็นึ่งใช่ไหมครับโอเคนี่เสร็จแล้วครับแม่ก็ต้องใส่น้ำตาลหรอครับทำง่ายๆทำเหมือนที่เคยทำยืนแบวไอ้ตะก้อมือมาคนใช่ไหมอ๋อฟูใช่ไหมครับโอ้โหเป๊ะเดียวกันนี้แล้วไข่ใส่น้ำตาลแบบนี้รู้สึกเหมือนทำเค้กหรือว่าขนมใช่ไหมครับแม่ไปทำให้ฟูไหมครับหรือว่าเฉยเฉยให้มันน้ำตาลออกละลายใช้ไข่แบบเนี้ยสุดไม่เหมือนกับผมเลยครับน่าจะอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่าสุดของผมอ่ะง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราใช้น้ำตาลด้วยใช้ไข่แดงอย่างเดียวด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนมันสุดพิเศษแค่ไข่แดงใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยอร่อยนะครับทุกคนผมก็แอบจิ้มกินแล้วรสชาติดีอันนี้อะไรครับนมรู้จักไหมครับแบบเป็นคนอินเดียน่ะทำแป้งอ๋ออันนั้นโรตีคนหลังโรงยนทำโรตีกินดิ ไม่ทำไม่เป็นก็ลองแม่ก็ไม่เคยก็ลองได้เนาะโอเคลองแม่ผมโอเคไหมครับกี่กรัม200โอเคแม่จะไม่เจอจ้าเก่งจ้าแม่ช่วงนี้ผมก็หุ่นดีขึ้นไหมครับยังมองไม่เห็นแล้วรู้สึกแม่ผอมขึ้นจังผอมขึ้นโหเห็นขนาดนั้นชัดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ชัดครับผมก็ทำให้แม่กำลังใจอ่ะแล้วตายนะแสดงว่าแม่ไม่ได้ให้กำลังใจยูนเลยเนาะตายแล้วโอ้โหวันนี้ทำไมรูนแดงแฮนซัมอ่ะช่วงนี้แม่ไม่เคยกินอ่ะน่าจะผมรู้สึกว่าแม่ก็เริ่มจะผอมแล้วโอ้ยไม่ได้ถ้าแม่ผอมอ่ะผมก็ต้องใจฟันแม่ใช่ไหมครับฟันปลอมอ่ะไม่ได้ต้องหาอะไรกินอร่อยให้แม่ดีกว่าแม่จะคือทึบเพื่อชัยชนะแม่มีมายองเนสของแม่ด้วยใช่ไหมครับซื้อมาสิคะของยูนนั้นมันเล็กน้อยเกินไปใช่รู้สึกเหมือนออกมาจุกจุกไม่กล้าเทเยอะไงกลัวพวดพลาดกลัวพวดเหมือนยูนอะโอเคได้แล้วโอ้ครบเลยไม่ก็เล็กโปรเฟสชั่นแนลทำอะไรห้องครัวนี่สบายมากนะมีเองแบบนี้ไม่เคยมาเข้ามาใช่ไหมครับแม่ผมไม่เคยเข้ามาก็ไม่ได้ทำขนมก็ไม่ได้เข้ามาโอ้ผมเคยเข้ามาแล้วตีสองอ่ะผมหิวเราก็หาอะไรกินรู้สึกมีอะไรกินรึเปล่าห้องนี้เราก็เข้ามาแล้วมีอะไรไหมล่ะไม่มีครับโอ้ยผมมันลิอยากจะซื้อมันลิบานบานโอ้โหวันนี้ไม่มีมันลิทำให้ผมมันลิมาจากไหนครับลองยี่ห้อมันลิป่ะอ๋ออันนี้ยี่ห้อมันลิหรอครับไม่ใช่ขายดิฉันจันโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยอะนักกินนี่มันไม่เหมือนเพื่อนนะทำไมไม่เหมือนเพื่อนเหมือนยังไงครับเหมือนน้องสาวมากกว่าน้องสาวใครเป็นน้องใครเป็นพี่ไม่เหมือนพี่สิ
แต่ว่านิสัยไม่ค่อยพี่เท่าไหร่อ่ะจริงๆมันไข่เกิดมาก่อนแม่กับนัทิแม่เกิดก่อนหลายเดือนอันนี้คือไม่จริงถ้าที่เกาหลีไข่เกิดมา6เดือนก่อนที่แม่กับเราเรียกว่าพี่ก็คนก็ด่าเต็มเลยอ่ะแล้วตอนแรกคนละปีเขาเรียกแก่ปีแล้วที่มันอ่อนเดือนก็แม่ก็รักกันเหมือนน้องแม่เป็นคนที่ว่าเป็นน้องใครไม่ได้ต้องเป็นพี่ใช่โอ้โหอันนี้ก็นึ่งเหรอครับตุ๋นตุ๋นอ๋อจนเหมือนเคยทำเบราวนี่ใช่ไหมครับทำให้ช็อกโกแลตแม่ปิดไตหรือยังครับยังไม่ตุ๋นต้องคนๆน้ำหนึ่งเลยโอ้ยแม่ทำอะไรอ๋อนี่ใช่พริกจมูกฮุบฮับเพราะว่าพริกไทยนี่เลยอะไรนะครับติดอะปกไม่ได้หรอครับเออปิดไตยังไงอุ้ยอุ้ยติดจริงจริงด้วยโอ้โหโอเคโอ้ใจนะคะแม่ค่ะค่อยๆดิหูเดี๋ยวก็จามหรอกก็เกลือน้ำต้มโอเคใช่อย่างเงี้ยถูกต้องเป็นลูกชิ้นได้ไหมเขาเคยจะอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ใส่น้ำมันมันยังเหลืออยู่ป่ะใส่น้ำมัน160เออเริ่มคนเลยเห็นไหมใช่คนแล้วหรือแบลช้อนเล็กๆมาชิมสิลูกอ่าใช่รสชาติเหมือนน้ำสลัดอ่ะน้ำสลัดเคยกินที่ตลาดอ่ะใช่อันนี้แหละมันคือน้ำสลัดเนี่ยแม่กำลังทำน้ำสลัดอ๋อชิมตัวแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้เคยกินแล้วแต่ว่ามันจะคิดไม่ออกอ่ะแต่ว่าโอเคแม่อธิบายแล้วผมคิดออกนะครับอันนี้คือน้ำสลัดจริงๆอันนี้เซนเหรอครับแป๊บเดียวเซนเลยไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องติดกันใช่ไหมครับปากเต็มหน้าไม่ต้องหนามากนะเอากำลังสวยเออแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวใช่ไหมแล้วโปโลน่าวางหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาหนูฟันทับหนึ่งชิ้นอย่างนี้หรอครับดูให้มันสวยอ๋อทับให้มันไหลชั้นใช่ไหมครับแต่ให้เลี้ยงให้สวยนะใส่หมูยองวางใส่แค่ไหนครับหมูยองอ่ะเขาเรียกหมูยองไม่ใช่หมูยอหมูยองยองหมูยองเออแล้วก็เอาขนมปังงานวางนึงโอเคอันนี้เสร็จแล้วเหรอครับชิ้นหนึ่งเสร็จน่ากินไหมโอ้ใช่โอ้โหเห็นไหมเขามีโอ้โหมีสามสีอ่ะสามสีแล้วพูดมีสามสีอย่างนี้เราไปพิคนิคได้เลยเสียงปิกนิกตลกไหมพิคนิคปิกนิก อะไรปิกนิกแฮมวางยังเสร็จแล้วครับถ้าไม่วางได้ไม่อร่อยนะเกี่ยวกับของกินอ่ะผมก็ไม่ลืมครับว้าวเอาไปไข่ได้เลยโอ้อันนี้ใส่หมูย่องเต็มเลยใช่อันนี้เป็นของเราใช่ไหมใช่ของคนอื่นเราก็ใส่หมูย่องแน่นอนไม่เหมือนกันทำไมเราเป็นคนไม่ค่อยดีอยู่กับแม่นี่ปกติทะเลาะตบตีนะแต่เรื่องกินได้สั่งขี่กันทั่วคราวไม่ทะเลาะกันทั่วคราวใช่ยืนชิมเนี่ยคุณต้องบอกกันจริงใจนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะอันนี้คือแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลกินแม่กับผมอ่ะมันรู้สึกเหมือนกำลังจะไปตลาดอ่ะขายของเขาหน้าผมก็ไม่ทำเองนะครับปกติอะขนมปังหรือว่าของเล่นอะไรเงี้ยทำเองไม่เคยอร่อยถ้ามีคนมาทำให้ก็อร่อยความอร่อยเพราะว่านี่แหละหมูยองหมูยองพูดผิดมั่งเวลาแม่พูดเกาหลีผิดอยู่จะได้ไม่ขำแม่น่าจะอีก 3-4 ปีอะผมก็โอ้โหพูดชัดเหมือนคนไทยก็ได้ไม่จำเป็นหรอกพูดพอรู้เรื่องก็พอแล้วแค่ไปซื้อของถามว่าเท่าไหร่ครับนี่ก็โอเคแล้วนะคนต่างชาติมีสกิลนะสกิลซื้อของนะเหมือนนักเกงเมื่อวานน่ะเหรอใช่ครับเมื่อวานยุนไปซื้อนักเกงมาแม่กลับมาแม่กับนาทิพย์ยังกลัวว่ายุนแบบว่าเขาจะขายยุนแพงกว่าคนไทยหรือเปล่าไม่ต้องซื้อที่ร้านเขียนป้ายอะไรเงี้ย80 บาทอย่างนี้ผมก็เชื่อใจได้แล้วก็เข้าไปซื้อเลยต้นเข้าไปร้านใช่ไหมครับต้องพูดก่อนต้องพูดชัดนิดนึงสวัสดีครับถ้าพูดสั้นๆอ่ะผมก็พูดชัดได้ยุนเข้าไปในร้านขายเกงนี่ยุนสวัสดีครับไปเลยต้องพูดสวัสดีครับก่อนจะได้คนนี้คิดว่าโอ้ยคนนี้คนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยถ้าพูดสวัสดีครับเขารู้ว่าเป็นคนต่างชาติแน่จริงเหรอครับขอดูก่อนนะเราจะไม่พูดว่าสวัสดีครับหรอกเขารู้ว่าคนต่างชาติเขาคนไทยไม่พูดหรอกผมก็ทุกครั้งคิดว่าโอ้ต้องพูดสวัสดีครับก่อนจะได้แม่ค้าคิดว่าโอ้ยคนไทยหรือว่าคนเนี่ยว้าวชิ้นสุดท้ายเสร็จผมใส่หมูโยเยอะๆเห็นไหมน่ากินไหมครับทุกคนถ้าอันนี้คือมันใส่น้อยๆอันนี้คือผมไม่กินผมกินกองนี้ใส่หมูหยองเยอะๆยังเทไม่ค่อยสวยนะเล่เทอย่างนี้ไม่ได้หรอครับเด้อดูน้องไหมอย่างนี้ได้ไหมครับแม่ก็เก่งนะแล้วดูสวยกว่าแม่ของแม่ดูไม่สวยดูสิเก่งอ่ะรู้สึกของแม่ดูสิเละเลยโอ้โหลูกชายฉันเชฟยูโลอันนี้6กองให้พันเทียนนะครับแล้วก็อันนี้2กองของผมอ่ะอันนี้ผมกินตอนนี้แล้วก็อันนี้เก็บไว้ตู้เย็น
ทำแล้วก็ต้องชิมโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหเห็นไหมข้างในผมรู้เรื่องแล้วครับทุกคนเซนด์วิชเนี่ยอร่อยเพราะว่านี่นะครับน้ำเส้นหลอดแล้วก็พวกเห็นไหมใส่หมูเยอะๆด้วยใส่หมูยองเยอะด้วยปกติทำเสร็จแล้วก็ผมนั่งกินกับแม่ใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้แม่กินกับผมไม่ได้เสียใจเนาะแต่ไม่เป็นไรกินคนเดียวก็อร่อยเหมือนกันถ้าโบโลน่าใส่2ชิ้นนะน่าจะอร่อยกว่านี้อีกนะโบโลน่าเหลือทำไมไม่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกอ่ะใส่โบโลน่า2ชิ้นน่าจะอร่อยกว่าองเรื่องแป๊บเดียวหมดแล้วครับทุกคนปกติผมก็เจอแซนด์วิชที่ตลาดใช่ไหมครับไม่อยากจะซื้อนะครับไม่อยากจะซื้อกินรู้สึกไม่ค่อยอยากกินแต่ว่าแม่ทำให้แบบนี้กินแล้วก็อร่อยกินแล้วก็ผมก็ช่วยเก็บห้องครัวนะครับเพราะว่าสกปรกนิดนึงนี่เห็นไหมครับทุกคนอันนี้ผมก็ต้องช่วยแม่เก็บของอ่ะเพราะว่าช่วงนี้แม่ไม่สบายผมต้องช่วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ